โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มฟิวแม่นะคะไปล่องเรือกับพ่อมาเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นฝั่งมาแล้วแต่ว่าพ่อเลยไปตกหมึกต่อนะคะส่วนฟิล์มฟิวแม่เนี่ยก็จะไปเที่ยวกันต่อนะคะก็จะไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสนมั้งน่าจะชื่อนี้นะคะแล้วก็ที่นั่นอ่ะมันจะคล้ายๆอควาเรียมแล้วก็มีแมงกะพรุนแมงกะพรุนคือฟิล์มอยากไปคนเดียวเลยแหละแต่ว่าฟิล์มเป็นคนขับไงทุกคนก็ต้องไปด้วยนะคะค่าเข้าประมาณ80บาทต่อคนแล้วก็เดี๋ยวจะเลยไปเปียทะลักลาวาของน้องฟิล์มต่อด้วยใช่เปียทะลักลาวาบางแสนก็คือวันนี้แพลนของเราคือมาแน่นมากนะคะฟิล์มแบบว่าคำนวณเวลาแล้วก็สถานที่ที่แบบว่ามันห่างกันอะไรเงี้ยใส่ไว้ในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะคะคือแบบบอกเลยว่าฟิล์มทำการบ้านมันดีมากนะคะอยากไปเองเลยนี่ใช่โอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยไปกันเลยค่ะพร้อมหรือยังพร้อมโอเคไปซื้อบัตรกันลุยเย้ได้แล้วคนละ80เด็ก40ใช่ราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้ามาดูจากที่เขาอนุรักษ์กันที่มอบุรพากันได้ใช่นี่ดูดิตอนนี้นะคะพวกเราก็ถึงสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมอบุรพาแล้วนะคะค่ะก็คือค่าเข้าคนละ80นะถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กก็40บาทค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินดูในนี้กันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าทางเข้าก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนตู้ปลาใช่ไหมแม่คือตื่นเต้นใหญ่เลยนะทุกคนมีหลายตัวแค่ทางเข้าก็สวยแล้วอ่ะตู้ปลาใช่ราคาไม่แพงด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินดูในนี้กันอันนี้เวลาเราดำน้ำมาเราจะเห็นนี่นะคะแม่ตื่นตาตื่นใจโอ้ใกล้ชิดมากทุกคนตอนนี้น้องฟิวก็คือทอมวอล์กของตัวเองด้วยนะคะค่ะถ้าเกิดแบบถ้าเราไม่ได้ดำน้ำเนาะเรามาดูนี่ก็ได้ใช่แล้วที่เนี่ยราคาไม่แพงใกล้ๆกรุงเทพด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคคนก็คือเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้สีสันแห่งท้องทะเลอุ้ยอันนี้ตู้สวยมากตื่นเต้นนะเหมือนเราไปดำน้ำเองอะเนาะใช่คือแบบมันหาได้เฉพาะตอนดำน้ำบางที่อะหรือว่าบางพันอะมันก็คือแบบไม่ค่อยได้เห็นด้วยตาตัวเองอะนอกจากมาดูแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นน้องปลาสีเหลืองเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะเหมือนปลาปักเป่าเลยแล้วคือในแต่ละตู้อะเขาจะบอกพันปลาอยู่ด้านบนนะคะใช่ค่ะได้อย่างแม่เห็นแมงกะพรุนแล้วจริงนี่อันนี้เหมือนเขาแยกไว้ให้ดูจริงๆมันมีตู้อีกแบบนึงด้วยนี่ผู้มีความรู้แม่เหมือนในเรื่องนีโม่ที่ตอนนีโม่อ่ะโดนจับขังในตู้ปลาแล้วคนนี้เขาช่วยอ่ะที่มีแผลที่ตาปะที่เขาเคยโดนเด็กดัดฟันรังแกใช่เป็นแผลเลยเหรอใช่นี่น้องฟิวก็คือเป็นบล็อกเกอร์แล้วหนึ่งข้างในยังมีอีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้คือแค่แบบว่ารอบนอกดูสิว้าปลาหนวดปลามีหนวดปลาดุกปลาดุกจิ๋วก็คือยังมีฝั่งนี้อีกนะคะเฮ้ยอันนี้มีหนวดด้วยตรงกลางมีปลาการ์ตูนด้วยแม่โอ้ยมีหลายสีเลยเยอะมากอ่ะปลาการ์ตูนคือดินี่นะคะทุกคนเราก็ดูจนจะสุดทางแล้วนะคะก็มีเป็นเหมือนของที่ระลึกให้เราเนี่ยได้ซื้อกลับบ้านด้วยเห็นมีจุดขายของแบบว่าของฝากก็คิดว่าจบแล้วยังไม่จบค่ะยังมีให้เหมือนแบบเป็นมุมให้ถ่ายรูปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็พาแม่กับน้องฟิวเนี่ย
ดูเหมือนแบบว่าล่องใต้ท้องทะเลกันไปเสร็จแล้วนะคะเป็นไงประทับใจกันไหมสำหรับที่แรกประทับใจคือแบบรูปเต็มเลยใช่อันนี้ก็คือแค่ที่แรกนะคะของทริปนี้เดี๋ยวเรามารอดูที่ต่อไปกันด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงลุยต่อถึงแล้วเปียทะลักบางแสนสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยไปเยอะมากตอนที่พี่กำลังเดินมาจริงเหรอพี่เผลอแป๊บเดียวคือสั่งเสร็จแล้วจ่ายตังค์แล้วก็เยอะอ่ะโอ้แต่ว่าดูดิทุกคนร้านเพิ่งเปิดเองนะใช่อันนี้ก็จะเป็นที่ที่2ที่จะพาน้องฟิวมาก็คือร้านนี้โดยเฉพาะนะคะใช่โอเคลุยนี่นะคะหลังจากซื้อเปียเราเสร็จแล้วก็พักเติมพลังที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่โอ้กินไม่สนใจกล้องเลยหิวหิวมากอ่ะฟิวนะแป๊บซี่กินหน่อยไม่ผิดปวดแม่สมรักอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขอทานข้าวก่อนนะคะก็คือหลังจากกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จน้องฟิวก็จะต่อด้วยเปี๊ยะลาวานะคะก็จะเป็นของนี่เลยว้าก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะใน1กล่องอาชิมชิมชิมเตรียมทิชชู่ก่อนมันทันลักเพราะเขาบอกว่าเปี๊ยะทะลักเยสเซอร์ดูมุ่งมั่นเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดมโหโหดมแบบหอมจนจมูกกระพือเหมือนฟิวเลยอะเมื่อกี้ฟิวดมใหม่ดิไปรักต้นคุณค่าที่คุณคู่ควรกล่องละร้อยคือที่สุดแล้วทำไมต้องมองบนอันนี้เสื้อขาวจากกรุงเทพเลยนะรู้ได้ไงว่าเขามีที่นี่นั่นน่ะดิโอ้แป้งบางจนแบบนี้แหละละลายในปากเลยไหมคะใช่เขาเป็นไงนัวนัวโอ้บอกแล้วมันทะลักของชื่อเยี่ยมอร่อยนะคะถือว่าผ่านโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่น้องฟิวได้ชิมเปี๊ยะไปแล้วนะคะที่ต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็รอดูกันด้วยนะว่าจะเป็นที่ไหนตอนนี้นะคะเราก็เอารถจอดแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะคะตรงเขาสามมุกจ้าเอ๋จะเอ๋แล้วก็ถ้าเลยลงไปอีกอ่ะจะเป็นเลเทมนะคะจะเป็นคาเฟ่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมายืนถ่ายรูปตรงนี้ก่อนเห็นเขารีวิวแล้วแบบมันเกาหลีมากกับแม่เดี๋ยวเราจะไปเดินดูกันนะคะคือบรรยากาศดีมากดูสิงอนเขาน้องมาถ่ายรูปอีกแล้วงั้นฟิวถ่ายรูปแคร์แบร์แม่ถ่ายรูปให้หนูดีกว่านี่เราเปลี่ยนพ็อปใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนเป็นกระโปรงยีนไปถ่ายรูปกันตอนนี้นะคะอยู่ในช่วงเช็ครูปว่าได้หรือเปล่านะคะถ่าย100รูปได้รูปเดียวดูหน้าคือร้อนมากอยากได้รูปสวยต้องอดทนนะคะตัวเป็นสาวก็แบบนี้แหละร้อนจริงๆเครื่องร้อนใช่โทรศัพท์ถึงกับว่าขึ้นเตือนนะมันเที่ยงใช่แดดแบบกลางหัวเลยเนาะค่ะแต่ว่านี่ก็จะเป็นเหมือนจุดชมวิวก็จะเห็นเป็นตัวทะเลบางแสนแล้วก็ตรงนี้นะคะที่แบบว่าเขาลงกันในเฟซกันว่าแบบถ่ายรูปแล้วแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศต่อไปนั่งคาเฟ่คลายร้อนกันดีกว่าอันนี้ก็คือมานั่งพักตากแอร์หาของว่างทานกันเฉยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยทะเลกันต่องั้นเดี๋ยวเราขอเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะไปที่ต่อไปนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านนอกร้านนะคะคือเราสามารถนั่งได้ทั้งด้านในและด้านนอกแต่ว่าด้านนอกเนี่ยเหมาะกับนั่งตอนบ่ายมากกว่านะคะใช่ดูสิแต่ว่าคนก็คือเข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็จะติดกับตัวทะเลด้วยสวยมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาจ้อมเทียนกันเดี๋ยวอยู่คนละฝั่งกันเลยนะคะน้องฟิล์มก็จะขับรถพาแม่กับน้องฟิล์มไปเล่นทะเลเย้ตอนนี้นะคะพวกเราเนี่ยก็ถึงหาดจอมเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราเนี่ยไปเที่ยวที่เขาสามมุกมาฟิล์มก็ขับรถประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะมาหาจอมเทียนตอนนี้คือถึงเรียบร้อยแบบปลอดภัยนะจ๊ะแล้วก็ตอนนี้คือจอดรถแล้วเดี๋ยวเราก็ลงไปแล้วก็ไปเดินเล่นที่หาดกันไปแต่ดูทรงแล้วไม่น่ามีใครเดินน่าจะนั่งพักนั่งนอนๆหาอะไรกินมากกว่านะคะเย้หลังจากที่เราลงจากรถแล้วใช่ไหมแม่ก็คือสั่งปลาหมึกใช่ไหมให้น้องฟิวนะคะ
น้องฟิวอยากกินปลาหมึกแล้วก็นี่ด้วยมีเปี๊ยะกับนมสตรอเบอรี่ที่ได้มาจากร้านเปี๊ยะทะลักนะคะนมสตรอเบอรี่อร่อยมากให้เขาได้ขิงอร่อยจริงๆอร่อยขนาดไหนอร่อยอร่อยอร่อยกว่าที่หนูทำอ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะอาจจะไม่เห็นพ่อนะคะเพราะต้นคลิปก็คือพ่อไปตกหมึกเราก็เลยไปเที่ยวเห็นป่ะเห็นพ่อป่ะน่ะอ๋อน่าเห็นป่ะลงเลยลูกเออเห็นนั่นแหละพ่อเออพ่อเนี่ยปลาหมึกที่พ่อตกมาไม่ใช่ละโอเคค่ะทุกคนงั้นพวกเราขอนั่งพักแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศตัวหาดละกันว่าหาดจอมเทียนเนี่ยเป็นยังไงแต่สำหรับฟิล์มคือมาถึงแล้วเนี่ยคือไม่เห็นสายไฟแล้วนะคะเพราะเขาเอาไว้ใต้ดินหมดแล้วใช่เดี๋ยวเราหานู่นนี่นั่นมาทานละกันเดี๋ยวถ่ายกันต่อนี่นะคะทุกคนเมนูของเรามาแล้ว1เมนูก็คือปูนึ่งนะคะใช่อันนี้คือเราอ่ะสั่งมาแบบว่าเขาเสิร์ฟปุ๊บเราทานได้เลยนะคะถูกต้องไม่ต้องแกะแล้วคือเรามา3คนจานใหญ่ทั้งเลยใช่มีพ่อมาด้วยนะจานกระติ๊บนึงพ่อน้อยใจแล้วนะจานที่แบบเนี่ยโอเคอ่ะฟูชิมเลยมาชิมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันหวานมากขนาดนั้นเลยแล้วนุ้งพี่เอาชิ้นเล็กๆเลยอ่ะนี่แม่ก็คือถ่ายอวดพ่อแล้วหนึ่งอุ้ยเป็นไงทุกทีเราสั่งมาไม่กี่ตัวใช่ไหมรอบนี้ก็คือแบบหนำหนำจุใจไม่ได้มาเที่ยวนานใช่นานๆที่จะได้พักผ่อนนะคะชิวถ้าแม่ไม่กินเนี่ยโลนึงก็หมดได้นะเราสองคนจริงจังอร่อยขนาดนั้นเลยมันหวานอ่ะงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนนะคะขอทานกันก่อนนะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นแม่สั่งยำไข่แมงดำมาด้วยพอเมนูนั้นมาเสิร์ฟเดี๋ยวมาถ่ายกันต่อแล้วกันได้เลยเดี๋ยวเราขออร่อยกับปูนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราทานปูนึ่งเสร็จเนี่ยก็คือระหว่างรอยำไข่แมงดาใช่ไหมเราก็จะมาเดินเล่นตรงหาดนะคะนิดนึงละกันแล้วก็มาถ่ายรูปด้วยใช่แล้วคือแบบบรรยากาศดีมากลมเย็นนะคะแดดไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะมาแทนใช่เพราะแบบเริ่มคึมๆไปแล้วเราก็จะแบบรีบเก็บบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าตรงหาดเนี่ยเป็นยังไงใช่ลมมันแรงแล้วผมมันจะเป็นแบบเนี้ยสวยออกโอเคเหมือนเมื่อกี้พี่เห็นยำไข่แมงดามาเสิร์ฟแล้วเดี๋ยวไปกินกันตอนนี้นะคะยำไข่แมงดามาเสิร์ฟแล้วใช่แล้วเห็นอะไรตรงนี้ไหมพร้อมอยู่คนเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนอ่ะไปที่โรงแรมที่เราจองไว้คืนนี้นะคะเพราะว่าเราจะพัก1คืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านวันนี้เนี่ยเที่ยวมาทั้งวันแล้วนะคะจะขับรถแก่วก็คือไม่มีแรงไม่มีแรงเติมพลังไม่กินนานเนี่ยแหละมันอร่อยนะรสชาติของยำไข่แมงดาแซ่บโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรา3คนนะคะหาอะไรทานที่หาดจอมเทียนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันนะคะตอนนี้ก็3โมงครึ่งแล้วด้วยที่พักกับหาดเนี่ยห่างกันประมาณ15นาทีถึงนั่นก็เกือบ4โมงนะคะงั้นเดี๋ยวเราก็จะรีบไปที่พักกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้องเลยไปรับพ่ออีกถูกต้องงั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนถึงที่พักค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่พักแล้วแม่ก็คือคนตู้เย็นก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาขนมน้ำที่ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนใช่แล้วน้องฟิวก็คือเมื่อกี้เห็นแว๊บไปสำรวจเตียง2ชั้นมาดูนี่เลยนะคะคือเราจองแบบว่าผู้ใหญ่3เด็ก1แต่ว่าห้องนี้มันก็นอนได้4คนแหละแต่ว่าเมื่อกี้เขามองฟิวเป็นผู้ใหญ่ฟิวก็เลยบอกว่าน้องม .13 ครัวค่ะเขาบอกอ๋อโอเคเฮ้ยพอดีนี่พอดีเดี๋ยวฟิวก็จะนอนข้างล่างนะคะส่วนแม่กับพ่อก็จะนอนเตียงใหญ่นี่เลยก็คือเป็นห้องแบบกลางๆคือเราแบบพักแค่คืนเดียวเนี่ยเราก็เลยว่าเลือกห้องแค่นี้นะคะค่ะเอาไว้นอนได้ก็พอก็เป็นประมาณนี้สำหรับห้องที่เราจะพักคืนนี้ห้องนี้คือละ1,800ใช่ก็คือไม่แพงมากเป็นห้องแฟมิลี่รูมนะคะใช่คือเขาจะได้พักกับผู้ใหญ่2เด็ก1หรือเด็ก2แค่แต่ทีนี้มีผู้ใหญ่มาอีกคนนึงเขาก็คิดเพิ่มอีก700ใช่ก็คือเขาจะนับฟิลเป็นผู้ใหญ่เขาไม่คิดว่าฟิลเป็นเด็กแล้วนอนเตียงเด็กหรือเขาจะบวกเพิ่มไป700แค่นั้นเองก็ถือว่า2,000หน่อยๆก็คือไม่แพงมากใช่ประมาณนั้นเนาะค่ะห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็ได้อยู่โอเคอบอุ่นดีนี่นะคะเรียบร้อยประมาณนี้สำหรับตัวห้องน้ำมีแบบประผมด้วยค่ะ
ถือว่าเรียบร้อยสำหรับห้องของเรานะคะเดี๋ยวเราจะไปหาพ่อกันต่อเลยแล้วกันเพราะว่าฝนมันแบบว่าเหมือนตกมาปล่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไปรอพ่อที่ร้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนรอพ่อเสร็จแล้วกันนะคะบ้านนี้นะคะเราก็มารับพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือกว่าจะถึงที่นี่แล้วฝนตกแรงมากก็คือก่อนที่จะกลับไปที่พักอ่ะฟิล์มฟิวพ่อแม่นะคะก็เลยแวะทานข้าวก่อนละกันแล้วเป็นไงพ่อรีวิววันนี้สิพี่ไปมาเหนื่อยมากไปตกหมึกมันต้องสนุกป้ามันต้องแบบได้ใช้ชีวิตสนุกมันสนุกแต่แดดร้อนแบบกลับมาคือแบบดูไม่ได้สภาพดูนี่ๆๆเห็นปลาหมึกป้าได้ปลาหมึกนะคะได้เยอะด้วยนะวันนี้จะเหนื่อยแม่แต่มันเหนื่อยมันไม่มีลมวันนี้เพราะแดดมันเปรี้ยงแบบมันร้อนจนหมดแรงแบบพูดอะไรไม่ออกเลยแต่ภาพวันนี้พวกเราก็คือสนุกเลยเที่ยวนู่นเที่ยวนี้ได้ลูกเราไปถูกที่เนาะใช่ที่แผ่นไว้นะคะไม่หลงด้วยถามว่าสนุกไหมไปตกหมึกสนุกสนุกมากแต่มันทำให้เราแบบเพียไงแล้วมันเหนื่อยวันนี้อายุพูดน้อยเลยอ่ะคือแบบหมดแรงกันหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราสั่งกับข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวเมนูมาครบปุ๊บเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับที่พักกันแล้วเดี๋ยวไปตามดูช่องเขาถ่ายด้วยนะ Happy Fishing เดี๋ยวไปดูว่าเขาถ่ายเก่งขนาดไหนในการตกหมึกและตกปลาปีละครั้งอ่ะคลิปอ่ะอย่าไปดูเลยทุกคนก็ไม่มีเวลาไงโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเจอค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทานข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้ว yeah. ก็อยู่กันครบกันทุกคนนะเป็นวันเดย์ของเรานะคะ แล้วก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใช่แล้วงั้นสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอตัวพักผ่อนก่อนนะคะบ๊ายบาย